แต่ตัวผมเองผมไม่ได้ชอบหุ้นเล็กไม่ได้เลิฟเวอร์ขนาดนั้นแต่ผมมองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงผมยังเลือกที่ผมจะเก็บหุ้นอยู่ดีครับพี่เอกนี่นะแต่ถ้าผมจะหยิบหุ้นเข้ามาเก็บผมขอล้อไปกับทีมที่เป็นกระแสนะตอนนี้ดีกว่าคือเรื่องแรกเขาเพิ่งประกาศไปเนาะก็750เซต100เนาะทุกคนก็รู้แล้วใช่มั้ยครับว่าใครเข้าบ้างออกบ้างถูกมั้ยครับผมมองว่าตลาดลงมาเนี่ยคือผมไม่ได้แบร์แล้วกันผมยังไม่ได้แบร์นะแต่ผมก็รู้สึกว่ารอบนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นซานตาคลอสแรลลี่ดูเศร้าเนาะครับ ใช่คือเพราะว่าอะไรเพราะจริงผมก็ไม่ได้หมายถึงวันคริสต์มาสหลังวันคริสต์มาสอาทิตย์สุดท้ายก็ยังไม่น่าจะมีซานตาแรลลี่ถูกมั้ยคือผมไม่ได้กล่าวว่าจะมีอย่างนั้นครับพี่เอกแต่ว่าผมไปคาดหวังเอาปีหน้าดีกว่าครับพี่แต่ว่าผมมองว่าการปรับตัวลงของมาของตลาดรอบนี้ผมยอมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแต่ทำไมผมถึงมองว่าเอ้ยเราถึงไม่มองว่ามันจะมีเกิดซานตาคลอสแรลลี่หรือว่าเกิดแบบเขาเรียกนะเยนเอฟเฟกต์ถูกไหมครับอันนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยผมมองว่าไอ้โฟลว์ซื้อกองลดหย่อนภาษีอะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้น่าสนใจเหมือนสมัยก่อนต่อไปแล้วถูกไหมครับพี่เอกแล้วก็ถ้าไปดูจริงๆปีนี้คนก็ขายออกมากระนำขายออกมาเยอะมากๆเมื่อเช้าหนังสือพิมพ์หลายที่ก็ลงเนาะเรื่องนี้แล้วก็ก็เพราะฉะนั้นมันไม่ดีด้วยไงคุณวัดแล้วก็จูงใจเรื่องแท็กก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะใช่ๆครับก็ตามนั้นครับเอกก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโฟลว์อย่างนั้นแล้วก็ผมเริ่มไปเห็นหลายเฮ้าส์ของต่างชาติแล้วกันครับเขาก็ออกตัวเลยนะว่าเขาอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมสำหรับปีหน้าแล้วก็บางคนก็ลดโพซิชันของอีควิตี้ลงแล้วก็ไปถือบอนด์ซะเป็นส่วนใหญ่ดีกว่าแต่ช่วงนี้เนาะใช่ก็เลยบอกว่าภาพผมเลยไม่คาดหวังว่าตลาดจะกลับขึ้นไปแบบภายในแบบอาทิตย์หน้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นการที่เซตปรับตัวลงมาอยู่ตอนนี้ก็อยู่1604ใช่ไหมครับพี่นาที่ปิดไปตอนนี้ก็ต่างชาติขายด้วยช็อตอีเฟกต์ด้วยก็เป็นไปตามที่คิดไว้แหละครับเพราะว่าเขาก็กำไรไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ขายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถามว่าตลาดรออะไรต้องบอกพอวันนี้วันตลาดมันเจอเรื่องของญี่ปุ่นเข้าไปใช่ไหมครับที่บอกว่าจะยูเคอร์คอนโทรลเนาะก็ผมไปคุยกับโต๊ะบอลของแบงค์ใหญ่แบงค์นึงมาละกันนะครับก็บอกว่าเขาก็บอกเลยว่าคนก็ดูเหมือนเริ่มกังวลเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลมากขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวรอดูวันศุกร์นี้ดีกว่าว่า PCE สหรัฐจะออกมายังไงคือผมว่าคนไปให้ความสำคัญบน PCE สหรัฐเยอะกว่าแต่ว่าการที่เป็น yield curve control ของฝั่งญี่ปุ่นน่ะมันสำหรับตัวผมเองนะครับผมมองว่าขนาดญี่ปุ่นที่แบร์มาตลอดอ่ะยังขยับ yield curve ขึ้นใช่แสดงว่าเขาเริ่มกังวลมากๆหรือเปล่าว่าปีหน้าจะรีเซชชันไหมยิวจะขึ้นแรงหรือเปล่าฉะนั้นการโดนปรับพอร์ตนะช่วงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่ละกันผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดิมๆที่เอามาใช้หนักซ้ำถามว่าเซตจะลงไปประมาณไหนสำหรับตัวผมเองผมบอกว่าแนวรับเซตนะครับอยู่ประมาณ1580ก็คืออันนั้นคือเส้นอัพเทรนไลน์ที่ไม่ควรหลุดลงไปแต่ถามว่าจะกลับขึ้นไปได้ขนาดไหนเนี่ยผมคาดหวังแค่ประมาณแบบ1635 1640ผมก็ว่ามันก็เก่งเหมือนกันแล้วครับพี่เอกพี่นีนาก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตลาดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไปมองเนี่ยวอลุ่มตลาดมันเริ่มเขาเรียกนะแห้งเหือดดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วมีแต่หุ้นเล็กๆเข้ามาเล่นกันใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าคนที่เซียนหุ้นเล็กซึ่งผมมันอาจจะไม่ใช่ผมก็เล่นหุ้นเล็กเทรดดิ้งไปนะครับผมเชื่อว่า3วันเนี้ยที่จะถึงวันนี้วันพุธพฤหัสศุกร์คนจะไปเล่น IPO กันก็จริงๆอย่างเบทาโกรแล้วกันนะพี่เราก็รู้กันอยู่นะว่าเวอร์ชันมาแพงขนาดนั้นมันก็ไม่รอดแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงหุ้นตัวอื่นๆแล้วกันคือผมอ่ะคิดว่าคนจะเล่นกันอ่ะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเล่นกันยาวๆครับพี่เอกผมเชื่อว่ารายย่อยจะเข้าไปเล่นแค่วันเดียวจบก็ดูแล้วกันใครที่รักสนุกก็ไปเทรดได้ระบบผมแต่ผมไม่คอมเมนต์เนาะแต่ตัวผมเองผมไม่ได้ชอบหุ้นเล็กไม่ได้เลิฟเวอร์ขนาดนั้นแต่ผมมองว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงผมยังเลือกที่ผมจะเก็บหุ้นอยู่ดีครับพี่เอกนี่นะแต่ถ้าผมจะหยิบหุ้นเข้ามาเก็บผมขอล้อไปกับทีมที่เป็นกระแสนะตอนนี้ดีกว่าคือเรื่องแรกที่เขาเพิ่งประกาศไปเนาะก็750เซต100เนาะทุกคนก็รู้แล้วใช่มั้ยครับว่าใครเข้าบ้างออกบ้างถูกมั้ยครับซึ่งแต่ละเฮ้าส์ก็ทำข้อมูลมาต่างกันเนาะว่าบางเฮ้าส์บอกว่าหลังจากเข้ามาวันนี้จะขึ้นมีโอกาสขึ้นอีก 70% อะไรก็ว่าไปแต่บางเฮ้าส์ก็บอกว่าถ้าผ่านไป2สัปดาห์ราคาหุ้นจะปรับตัวลงอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าถ้าตลาดไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วผมเชื่อว่าหุ้นเซต50เซต100ที่เพิ่งประกาศเข้ามาใหม่แล้วถึงแม้ว่าจะมีการเก็งก่อนหน้านะก็อาจจะเป็นเป้าของนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อได้ละกันพี่เอกพี่นีนาครับฉะนั้นตัวแรกที่ผมเลือกเข้ามาผมเลือกเซนเทลเนี่ยก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกครับแต่ว่าบางคนก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเล่นบนเซฟฟิตี้ด้วยเล่นบนไฮซีซันด้วยเนาะยังไงท่องเที่ยวเราต้องมาอยู่แล้วครับไม่รู้จะอะไรจะมาแล้วล่ะถ้าไม่มาท่องเที่ยวเศรษฐกิจคงแย่แล้วล่ะครับฉะนั้นแนวรับเนี่ยผมให้เซนเทลไว้47.50 บาทครับพี่เอกพี่นีนาส่วนแนวต้านระยะสั้นก่อนนะผมดูไว้ที่51
แล้วถึง52ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนแนวถ้า stop loss เนี่ยผมไม่อยากจะให้หลุดตรง45.75ลงไปครับสำหรับตัวเซ็นเทลครับพี่เอกนี่นะส่วนตัวที่2ผมเลือก consumption เขาเรียกนะรีเทลมาละกันเพราะว่าผมเชื่อว่า reopening มาขนาดนี้เปิดประเทศขนาดนี้ high season ของธุรกิจด้วยแล้วก็ไอมาตรการอีกที่เคาะมาล่าสุดผมไม่ได้อินนะครับเอาจริงผมไม่ได้อินเลยถึงแม้ช่วย GDP แค่ 0.16 เองนะครับน้อยมากๆแต่ผมเชื่อว่าเขายังน่าสนใจอยู่คือ CRC ผมมองว่าไตรมาสผ4มกำลเัขงาเจดะาโตว่าวันนี้เครือตัว C ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเนี่ย ใช่พี่เอกผมมีแค่2ตัวแล้วครับผมนัดแค่นี้เลยพี่ นั่นแหละครับก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าพี่เอกพี่นาคุยกันผมมาตลอดก็เห็นผมชอบ2ตัวนี้มากผมจะพยายามหมุนเวียนมาเล่นเชียร์เรื่อยๆแหละเพราะว่ามันทำรอบได้เรื่อยๆจริงๆสำหรับ2ตัวนี้ฉะนั้นต้องบอกว่า CRC High Season ด้วยปีหน้าผมเชื่อว่าconsumption ยังโตอยู่ทั้งในและต่างประเทศถึงแม้ว่าคนจะบอกว่ามี recession นู่นนี่นั่นเนาะแต่ผมเชื่อว่าการ spending ยังมีอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีการประกาศ deal M&A หรือ JV ออกมาอีกอยู่ดีสำหรับ CRC อันนี้ไม่รู้ล่วงหน้านะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาทำแน่ๆ